สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเพนวันเพนชาแนลนะคะวันนี้เพนจะพามาชมสวนไม้ประดับไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากๆเลยค่ะนี่ก็คือต้นฤาษีผสมนะคะเป็นไม้มงคลค่ะลักษณะของต้นฤาษีผสมลำต้นอวบน้ำใบหยิกปลายแหลมมีขนลักษณะเป็นไม้ล้มลุกนะคะและเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 20-60 เซนค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีหลากหลายมีลายสีสันแตกต่างกันนะคะดอกฤาษีผสมนั้นมีลักษณะเป็นแขนงออกที่ปลายยอดค่ะเป็นดอกเล็กๆจำนวนมากกลีบดอกสีขาวหรือว่าสีม่วงเยอะแยะมากมายเลยค่ะต้นฤาษีผสมเป็นไม้มงคลหรือว่าไม้เรียกทรัพย์นะคะนอกจากจะมีดอกใบสวยงามแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์ทางด้านสมุนไพรด้วยค่ะสมัยโบราณนำไปเพื่อรักษาความผิดปกติของหัวใจนะคะเช่นความดันโลหิตสูงเจ็บหน้าอกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอีกทั้งระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็หลากสีสวยงามมากๆเลยนะคะเราชมต้นฤาษีผสมสวยๆกันแล้วก็ยังมีบอนสีนะคะสวยงามมากเลยค่ะมีบอนสีแล้วก็ยังมีคราสเสน่ห์นางพิมพ์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นเสน่ห์ขุนแผนนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีหมวดฤาษีนะคะหรือว่าเคราฤาษีนะคะสวยงามมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นเรียกทรัพย์หรือว่าต้นแสงเงินแสงทองนะคะก็ยังมีแก้วกาญจนาอัญมณีนะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีปลายใบเรียวยาวค่ะขอบใบเป็นสีเขียวเสมอกันส่วนตรงกลางจะกลายเป็นด่างสีต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็มีแก้วกาญจนาหรือว่าเขียวหมื่นปีนะคะหรือเรียกอีกอย่างอากูนีมาเป็นต้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นพืชไม้ประดับที่มีความสวยงามและเป็นราชาแห่งไม้ประดับเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นหมากผู้หมากเมียนะคะปลูกไว้ก็จะดีนะคะก็ชมเพลินเลยนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ